ของการเปิดโปงขบวนการล้มบ่อนไทยลีกนะคะซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ร่วมกับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะเปิดโปงขบวนการล็อกผลฟุตบอลไทยลีกแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดแล้วแต่ว่ายังไม่พบในส่วนของนักกีฬาทีมชาติไทยว่าเข้าร่วมขบวนการค่ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ร่วมกันเปิดเผยข้อมูลขบวนการกำหนดผลการแข่งขันฟุตบอลล่วงหน้าหรือว่าการล้มบอลในประเทศไทยเนี่ยนะคะหลังจากที่ร่วมกันรวบรวมพยานหลักฐานมาเกือบ1ปีด้วยกันโดยนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยอมรับนะคะโดยบอกว่าขบวนการล้มบอลในไทยนั้นก็มีมานานกว่า10ปีแล้วแต่ว่ายังไม่เคยมีการเปิดเผยเพราะว่าถูกผู้มีอิทธิพลในวงการกีฬาบังคับแล้วก็ขู่เข็นหรือเสนอข้อแลกเปลี่ยนเพื่อกำหนดผลการแข่งขันล่วงหน้าแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องโดยขบวนการนี้ครับก็มีนายทุนทั้งในและนอกประเทศอยู่เบื้องหลังมีคนกลางคอยประสานงานมีการแบ่งหน้าที่กันทำทั้งการควบคุมผู้ตัดสินและการควบคุมนักฟุตบอลเพื่อให้สามารถควบคุมกำหนดผลการแข่งขันได้อย่างแม่นยำและแม้จะยังไม่มีรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติมาเกี่ยวข้องแต่หากมีหลักฐานพาดพิงถึงบุคคลใดอีกก็จะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมและก็พร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในเรื่องเดียวกันนี้ครับทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าตำรวจมีพยานหลักฐานชัดเจนจนสามารถออกหมายจับผู้กระทำความผิดและควบคุมตัวได้แล้วรวม12รายแบ่งเป็นกรรมการผู้ตัดสิน2รายนักฟุตบอล4รายและนายทุนรวม6รายพร้อมยอมรับว่ามาเฟียฟุตบอลมีแต่ทีมใหญ่และมีทีมระดับกลางร่วมมือแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเชื่อมั่นว่าหลังการกวาดล้างในครั้งนี้จะทำให้การแข่งขันฟุตบอลในลีกต่อไปเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสนุกสนานมากยิ่งขึ้นครับค่ะแล้วก็สำหรับขบวนการล้มบอล นี้นะคะกลุ่มนายทุนก็จะมีการติดต่อประสานกลุ่มนายหน้าแล้วก็จ่ายเงินให้กับผู้บริหารสโมสรฟุตบอลหรือว่าผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินหรือแม้กระทั่งรวมไปถึงนักฟุตบอลด้วยเพื่อที่จะล้มบอล นะคะโดยมีการกำหนดผลการแข่งขันล่วงหน้าซึ่งแต่ละแมตช์การแข่งขันก็จะมีการว่าจ้างกรรมการตัดสินนักฟุตบอลผู้รักษาประตูการแข่งขันละประมาณ 5-6 คนเป็นจำนวนเงินคนละ 100,000 ถึง 350,000 บาทโดยมีนายเก๋ซึ่งเป็นกรรมการผู้ตัดสินเป็นคนมาติดต่อให้มีการล้มบอลในการแข่งขันฟุตบอลเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา 18:00 น.ซึ่งต่อมาตำรวจได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เข้าค้นบ้านพักกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนะคะซึ่งพบหลักฐานที่ทำให้สามารถขยายผลไปยังแมตช์การแข่งขันอีก4แมตช์ซึ่งเป็นการแข่งขันเมื่อวันที่26กรกฎาคมวันที่10กันยายนวันที่17กันยายนและ23กันยายน2560ค่ะครับคือเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังยาวนะครับเพราะ12รายที่ตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มกันมาเนี่ย มีนักฟุตบอล4 คนมาจากทีมเดียวกันแต่พอตำรวจขยายผลไปว่าได้ว่าเดี๋ยวจะมีการแข่งขันต่อเนื่องอีก4แมตช์ที่มีลักษณะของการล้มบอลเช่นเดียวกันในความหมายก็คืออาจจะมีนักฟุตบอลทีมอื่นมาเกี่ยวข้องเพิ่มเติม